พิซซ่าซีฟู้ดเอาขอบชีสนะคะถัดกลางค่ะเฟรนฟรายใหญ่2ค่ะเบอร์เกอร์ไก่อีก4ครึ่งชั่วโมงตรงเวลานะคะพี่ค่ะค่ะพี่ตั้มทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะวันนี้น้องเลี้ยงเองหวยออกโอ้ยจะเลี้ยงทั้งทีนะมดนะเอาที่มันมีประโยชน์กว่านี้มั่งไม่ได้เหรอนี่พี่ตั้มไม่เป็นไรหรอกอย่ามาบ่นได้มั้ยนานๆกินทีนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกไม่มีประโยชน์เขาจะเอามาขายทำไมมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่มากไอ้ที่มากคืออะไรรู้ป่ะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสารพัดสมองตีบสมองแตกสมองตันความดันเลือดเบาหวานสารพัดจะเอาอะไรพอละพอไม่ช่วยก็อย่าแช่งได้มะเรียกมาอยู่นั่นนะโรคนู้นโรคนี้เอาเป็นว่าถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเอากลับบ้านกินคนเดียวก็ได้มดเอ้ยที่พี่พูดเนี่ยเพราะพี่เป็นห่วงนะอยากจะเห็นเธอสวยๆงามๆมีอายุเป็นหมื่นๆปีเธอรู้เปล่าว่าแบบตอนแก่แล้วเธอนอนนิ่งเป็นผักมันเป็นยังไงลูกหลานมาก็จำไม่ได้รันทดชีวิตที่สุดนี่พี่ตามถ้าอยากจะให้แบบน้องอายุยืนเป็นหมื่นๆปีมีความจริงใจกับน้องเนี่ยนะไหนลองบอกมาสิวิธีการป้องกันอิสรพัดโรคที่พี่เรียกเขามาเมื่อกี้มีอะไรบ้างไหนบอกมาเลยอย่างนี้นะพี่รู้แล้วล่ะต้องจัดหนักเท่านั้นคุณหมอตั้มคนเดียวครับที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้แต่ว่าก่อนที่คุณหมอตั้มจะมานะวันนี้อยากจะพามดไปชมสกู๊ปของทีมงานเขาก่อนว่าโรคสมองตีบสมองตันเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นก่อนดีเลยค่ะไปดูกันเลยครับโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและแตกเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ง่ายกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ค่ะด้วยรสนิยมการบริโภคอาหารด้อยโภชนาการฟาสต์ฟู้ดอาหารไขมันสูงเคร่งเครียดกับการทำงานปัญหาชีวิตทำให้หลอดเลือดและเส้นประสาททำงานผิดปกติเมื่อเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอสมองจะขาดเลือดเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตอาการเบื้องต้นที่พบบ่อยเช่นตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนมีอาการชาครึ่งซีกอ่อนแรงเวียนศีรษะการทรงตัวไม่ดีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือหมั่นดูแลโภชนาการให้ถูกต้องและอย่าไปเครียดกับชีวิตให้มากจนเกินไปค่ะ